วิธีการไล่แมลงด้วยฝักคูณครับไล่เพลี้ยได้แทบทุกชนิดไล่หนอนต่างๆไล่แมลงไล่แมลงกลางคืนครับขั้นตอนง่ายแสนง่ายครับฝักคูณหาได้ง่ายๆตามข้างทางเลยเอามาใช้ต้นทุนแบบว่าน้อยมากๆขั้นตอนแรกใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงบอกทีดูจากจังหวัดอะไรนะครับ FT จากจังหวัดอะไรแล้วบอกทีว่าคุณรู้ไหมว่าฝักคูณเนี่ยสามารถกินได้มาทุบดูเลยครับมาปึ้ง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 มาใกล้ๆครับมาปึ้งปึ้งปึ้งนี่ฝักคูณที่คุณเห็นเนี่ยที่คุณเก็บมาข้างทางเนี่ยนะครับสามารถเอามากินได้นะครับคุณดูดิเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ใครเคยกินบ้างบอกสดชื่นทีก่อนจะไล่แมลงครับเรามาดูสรรพคุณของฝักคูณถ้าเราเอามากินนะครับนี่ตรงเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยดำๆตรงเนี้ยกินได้นะครับคนกินได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูเลย1 2 3ฝักคูณลงดอกอ่ะรสชาติมันจะหวานๆครับเอาไปขับเสมหะได้แล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้นะครับเนี่ยเราเอาฝักคูณมาเท่าเนี้ยวิธีการเอาไปทำเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับตรงนี้ฝักคูณเนี่ยจะมีแร่ธาตุเราเอาฝักคูณเนี่ยประมาณ1นิ้วเนี่ยใช้เนื้อด้านในนะครับไอ้ตรงตัวที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับก่อนจะทำสูตรไล่แมลงครับเดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูก่อนคือถ้าเอาไปแบบว่าเป็นยาระบายนะครับแล้วเอาตรงนี้ไปชงได้เลยครับเนี่ยชงกับน้ำร้อนนะครับใส่เกลือใส่น้ำผึ้งใส่อะไรได้เลยแต่ว่าอันนี้มันหวานอยู่แล้วกินได้ง่ายๆมากครับแล้วมันจะมีแร่ธาตุสามารถเอาไปชงดื่มเป็นยาระบายได้เลยนี่ครับแล้วก็กินอย่างนี้ได้เลยชื่นใจจังเลยวิธีที่สดชื่นจะใช้งานในวันนี้นะครับเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับรหัสตอนนี้คือบังกล้องครับบังกล้องทุกครั้งที่เรามาถ่ายหลังบ้านก็จะโดนการบังกล้องแบบนี้ครับไม่เป็นไรนี่ครับเราจะปุ๊บนี่ครับเขาจะพิสูจน์มาฝากไปเลยนะครับวิธีการคือว่าพิสูจน์ให้ดูว่าฝักคูณกินได้คุณเห็นกระตานะครับนี่ครับเอามาอย่าไปกินเยอะเดี๋ยวเป็นยาระบายอ่อนๆลูกเราก็ทุบเลยครับเราก็ไปเก็บมาฝักคูณนะครับตามใต้ต้นนะครับวันนี้ผมไปเก็บมาฝนตกนะครับเก็บมาได้แค่นี้ซึ่งฝักคูณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากตามข้างทางครับคือตรงนี้ครับนี่ด้านในเนื้อเนี่ยที่เรากินนี่แหละครับแต่ว่าแมลงเขาไม่ชอบครับเพราะว่ามันจะไปออกฤทธิ์กับระบบทางเดินอาหารของเขาครับพอเขาโดนเขาก็จะหนีไปนะครับนี่ก็ใช้ได้กับเพี้ยแคบทุกชนิดแล้วก็แมลงนะครับแล้วก็หนอนนะครับเวลาเขามากินใบเราแล้วก็ทุบไปเลยครับเราอยากใช้เท่าไหร่ประมาณไหนนะครับเนี่ยผมก็ไปหาเก็บมาข้างทางถามว่าวันนี้สดชื่นทำไมเอาฝักคูณมาทำให้ดูจริงๆวิธีการไล่แมลงนั้นมีหลากหลายนะครับแต่ที่ว่าผมใช้ฝักคูณเนี่ยเพราะว่าไม่กินลูกมันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายวิธีการทำเกษตรหรือว่าวิธีการทำต่างๆที่ประหยัดต้นทุนคือเราหาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นของเราถ้าท้องถิ่นของเรามีต้นสะเดาก็ใช้สะเดามีต้นขี้เหล็กก็หาวิธีการโดยใช้ขี้เหล็กคือใช้ในท้องถิ่นใช้ของในท้องถิ่นนะครับเป็นการประหยัดนะครับต้นทุนครับมาเนี่ยผมเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำหมดนี้เลยนะครับจะทำให้ดูประมาณหนึ่งก่อนนะครับมาอันตอนต่อมาครับผมมองดูฝักคูณแล้วผมลืมพูดอย่างหนึ่งครับนี่ฝักคูณส่วนผมอะรักคูณฮันนะ มาขั้นตอนต่อมาน้ำครับมาเลยเราจะเทลงไปครับอัตราส่วนยังไงคุณมาดูใกล้ๆวิธีการใช้คือว่าวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณนี้เราก็ใส่น้ำแค่พอท่วมที่เราทุบนะครับน้ำนะครับเราก็จะใช้เท่านี้ครับแค่พอท่วมฝักคูณของเรานะครับแล้วแต่ใครจะทำเยอะทำน้อยนะครับก็ใช้ลงไปครับนี่ที่ต้องทุบก็เพราะว่าเราจะให้ตัวเนื้อเนี่ยแหละครับเนื้อข้างในของฝักคูณที่เรากินได้เนี่ยแหละครับโดนน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีสารนะครับที่ไปออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารของแมลงของเพลี้ยของหนอนทำให้ขับไล่เขาไปได้ครับขั้นตอนต่อมาครับนี่เลยถ้าเราเอาไปเอากระป๋องมาแบบปิดฝาได้ก็ได้นะครับแต่ผมเน้นหาอุปกรณ์ใกล้ตัวที่ทำได้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ปิดฝาครับปิดยังไงครับนี่ปึ้งนี่ปึ๊บปิดอย่างนี้ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปยังไงคุณตามมาเลยเราจะนำเอามาไว้ตรงนี้ครับคุณมาครับมานี่นี่เอาไปไว้ในที่ร่มนะครับฝักคูณเอาไปไว้ในที่ร่มนะครับตรงนี้คือที่ร่มนะครับส่วนตรงนู้นคือที่รักฮันนะนะครับแล้วก็ไปไว้ที่ร่มนะครับวางเอาไว้ตึ้มหลังจาก2วันแล้วปึ้งเราก็จะได้น้ำฝักคูณตรงเนี้ยที่จะสามารถเป็นเอาไปทำเป็นส่วนผสมในการไล่แมลงได้ทีนี้จะทำยังไงในการไล่แมลงผ่านมาแล้ว2วันนะครับปึ๊บเราก็เปิดฝาเราก็นำมาตวงนะครับตวงไปว่าคุณจะใช้เยอะเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้แค่นี้ประมาณนี้ก็พอแล้วประมาณแค่นี้ครับถังนี้ประมาณ5ลิตรเราก็จะใช้ทั้งหมด50ซีซีครับ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรครับอัตราส่วนในการใช้นะครับ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับส่วนผมเนี่ยวันนี้ผมใช้แค่ตรงนี้ครับเนี่ยประมาณ5ลิตรก็จะใช้50ซีซีนะครับต่อน้ำ5ลิตรเพราะฉะนั้นเราผสมยังไงก็เอามาใส่ปึ้งไทยถังส่วนผสมเขย่าให้เข้ากันทำยังไงให้มันเข้ากันอย่างนั้นต่อมาวิธีการใช้คุณเข้ามาเลยครับตอนแรกผมจะเดินไปรดน้ำนะครับวันนี้ฝนตกก็เลยเอาตรงนี้เลยสามารถใช้กับต้นไม้ได้แทบทุกชนิดนะครับไม้ดอกไม้ใบไม้ผลอย่างที่เราชื่นปลูกไม้ผลอยู่ก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้ครับวิธีใช้ก็มาเลยครับมานี่ผมก็นำไปฉีดเลยนะครับฉีดให้ทั่วให้โดนทั่วบริเวณใบนะครับวิธีการฉีดนะครับก็ฉีดพ่นเลยกับต้นไม้นะครับฉีดให้ทั่วเลยให้โดนทุกซอกทุกมุมใช้กับต้นไม้อะไรได้บ้างใช้ทั้งได้ทั้งไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลใช้ได้ทุกประเภทครับฉีดไปแบบนี้จะทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับฉีดไปให้โดนให้ทั่วแบบนี้เลยจะเพิ่มความแข็งแรงทนต่อโรคทนต่อแมลงได้นะครับวิธีการนี้ส่วนตรงนี้ถ้าเราทำเสร็จใช้ได้ไม่เกิน3เดือนนะครับตรงนี้เหลือทำยังไงคุณก็เอาไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับลดเอาไว้ใต้โคนต้นไม้อะไรตรงเนี้ยได้นะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากวันนี้คุณจะได้เห็นว่าประโยชน์ของฝักคูณมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเราสามารถนำวัตถุดิบหรือว่าสิ่งของหรือว่าสิ่งที่มีเยอะๆอยู่ในท้องถิ่นเอามาทำเป็นประโยชน์ได้นะครับแท็กเพื่อนนะครับ TAGPLE นะครับสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันนะครับส่งความสดชื่นจากสดชื่นขอให้ทุกคนสดชื่น